สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ลูกแก้วของเทพโครนัสขึ้นนะคะเทพแห่งการเวลาส่งผลให้ดีในแง่ของการงานนะคะแล้วต้องเป็นงานที่เกี่ยวพันกับทางไกลหรือเป็นงานที่เกี่ยวพันกับการต่างประเทศจะส่งผลดีค่ะนะคะไพ่สองไม้ปรากฏขึ้นมันหมายถึงการร่วมมือกันการจับมือกันกับหุ้นส่วนนะคะหรือการขยายตลาดการมองเห็นอนาคตที่สดใสนะคะต้องมีการร่วมมือกันเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจก็จะส่งผลดีในแง่ของการทำงานเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในแง่ของการลงทุนการเงินนะคะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เอาชื่อเสียงไปก่อนการเงินไว้ได้ทีหลังนะคะเอาความสบายใจไว้ก่อนในเรื่องของการลงทุนนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าทำแล้วสบายใจทำแล้วส่งผลดีนะคะแต่ในเรื่องของการเงินหรือว่าความได้เปรียบในเรื่องแง่ของผลกำไรก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวพันกับในเรื่องของข้าวของหรือว่าการซื้อของฝากผู้ใหญ่นั่นเองนะคะมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังส่งผลในแง่ของการเงินที่ยังไม่ค่อยเดือดร้อนสักเท่าไหร่ไม่มีอะไรติดขัดมากนักนะคะคุณก็ยังพอที่จะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนในแง่ของความรักนะคะชาวราศีธนูได้ไพ่ The Sun เกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นความรักที่อาจจะมีความสุขเกิดขึ้นนะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในระดับหนึ่งนะคะชาวราศีธนูนะคะที่ครองคู่กันมานานแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตกลงนะคะการทำพิธีการในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะแต่สำหรับใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ได้พบปะคนที่อายุมากกว่าค่อนข้างเยอะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณนะคะทำให้หัวใจคุณเนี่ยนะคะเริ่มจะสดใสสดชื่นขึ้นนะคะแต่สำหรับใครที่แบบโดนอกหักและทิ้งมาอีกไม่นานล่ะค่ะคุณจะเจอคนเข้ามาดามหัวใจคุณทำให้คุณสดใสซาบซ่าขึ้นอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนค่ะ